ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคนนี้เท่านั้นโฆษกพรรคประชาชาติแนะประยุทธ์ให้ธรรมนัสคุมปราบปรามยาเสพติดโฆษกพรรคประชาชาติแนะบิ๊กตู่มอบธรรมนัสคุมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชี้มีประสบการณ์จากต่างประเทศนายสุพจน์อาวาสโฆษกพรรคประชาชาติระบุว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ซึ่งถูกสื่อหลักของออสเตรเลียระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดว่าร้อยเอกธรรมนัสมี2ทางเลือกคือ 1. ลาออกเพื่อพิจารณาตนเองและ 2. ขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งให้ไปคุมสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพราะมีประสบการณ์จากต่างประเทศและถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตำแหน่งทั้งนี้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์กำหนดมาตรฐานคนดีไว้ต่ำและการแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้อนแย้งกับความรู้สึกของประชาชนและสังคมตลอดจนขัดกับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วรรค10เพราะเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดซึ่งเป็นทั้งรัฐมนตรีส.ส.และผู้สมัครรับเลือกตั้งมิได้รวมถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามมาตรา160รัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98คือสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้และเป็นรัฐมนตรีก็มิได้ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560และมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นเกียรติภูมิของชาติอีกทั้งจะทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มัวหมองและไม่สมราคาคุยคือไม่สามารถเป็นรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงได้ตามความตั้งใจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหัวหอกในการยกร่างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ